โอเคครับขอกราบสวัสดีด้วยนะครับกลับมาพบกับผมไดมอนด์ K36 อีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Hero and General อีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแหละก่อนที่โรงเรียนจะเปิดกันนั่นเองถ้าคลิปน้อยลงไปหรือไม่ได้ลงพวกอะไรนะ Minecraft ในพวกนี้ก็ขอประทานอภัยนะฮะเพราะว่าเนื่องจาก Minecraft นั้นมันใช้เวลาการเล่นค่อนข้างนานนั่นเองอาจจะไม่ได้มีเวลาทําขนาดนั้นโอเคในวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําเรื่องการแต่งปืนกันนะฮะอย่าเรียกว่าแนะนําดีกว่ามาแบบแชร์กันดีกว่าเพราะว่าการแต่งปืนของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับที่มันง่ายๆแล้วกันมาเริ่มกันเลยผมโอเคเราก็เริ่มจากปืนของชาติแรกกันก่อนเลยนะก็ปืนของโซเวียตนั่นเอง SVT 40นะแต่งยังไงให้ดีโยมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะว่าแต่งยังไงให้ดีเรามาอธิบายของแต่งปืนแต่ละอันของเขากันก่อนดีกว่านะครับผมด้านหัวกระสุนครับผมวิธีการปลดล็อกก็อย่างในพาร์ทที่แล้วคือต้องเล็บปืนนี้นั่นเองก็จะมีกระสุนทั้งหมด4ชนิดครับผมแต่ชนิดที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนะฮะน่าจะเป็นชนิดนี้ฮะเป็นชนิดที่สามารถยิงได้ไกลแล้วก็ดาเมจค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนตัวนี้แบบตอนนี้เป็นปืนเพียวๆแล้วเดี๋ยวอันนี้ออกด้วยตอนนี้เป็นปืนเพียวๆนะครับผมอัตราการยิงอยู่ที่250โหลด 2.9 แมกกาซีน10นะครับผมแต่หนึ่งแมกกาซีนนะแต่ถ้าเราเอาพกไปเงี้ยก็ได้ไป80นัดนั่นเองก็แปดแม็กอะโอเคไลฟ์บอลนะก็จะมีดาเมจอยู่ประมาณแบบใกล้ๆ50ครับผมก็คือแบบยิงประมาณ3นัดคนถึงตายนะถ้าเจอพวกเฮฟวี่เซตก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็เล่นไปพื้นแนะนำว่ากระสุนนี้ไม่ต้องซื้อเป็นหัวนี้ดีกว่าครับผมหัวนี้จะทำให้ดาเมจของคุณเนี่ยเกิน50แน่นอนเพราะฉะนั้นก็2นัดตายแต่มันจะทำให้ปืนดีดค่อนข้างมากฮะดูจากโบงนะมันดีดขึ้นค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยส่วนเฮฟวี่บอลล่ะเฮฟวี่บอลนี่จะเป็นกระสุนที่แรงที่สุดครับผมแต่ต้องแลกมันด้วยกับแรงดีดแล้วก็ยิงได้ไม่ไกลผมกระสุนหัวหนักนั่นเองแต่ของผมจะติดธรรมดาไปส่วนตรงนี้ผมก็เป็นตัวของศูนย์เล็งนะตรงนี้มันก็จะทำให้แบบเหมือนปืนสายน้อยลงครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้องนั่นเองก็ไม่ต้องติดไปฮะแต่กล้องนี้ค่อนข้างจะซ่อมแพงนะสำหรับเกมนี้ก็ใช้กันอย่างประหยัดไปละ อันนี้ก็เป็นไฟทิกเกอร์จ็อบนะ อ่านถูกป่ะไม่รู้นะก็คือมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าไกปืนนั่นแหละเพิ่มแรงดีดเพราะว่ามันเพิ่มอัตราการยิงเป็น300นั่นเองส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่คนถนัดครับผมอันนี้ Lightning Spring ก็จะเพิ่มอัตราการยิงเพิ่มขึ้นส่วนอันนี้มาทําให้ปืนนิ่งขึ้นแม่นขึ้นนั่นเองแต่มันแลกกับอัตราการยิงที่ลดลงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบาร์เรลครับผมบาร์เรลนี้ก็เหมือนเพิ่มระยะยิงนิดเดียวใครเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสเกาทูครับผมสเกาทูนี่จะเพิ่มอัตราการสายและแรงดีดนะฮะแต่เพิ่มระยะกับดาเมจนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่สเกาทูเนี่ยดาเมจจะเกิน50ครับผมถ้าบวกนี่ไปบอกเลยดาเมจสูงมากแต่ปืนจะค่อนข้างดีดขึ้นฟ้ากันเลยทีเดียวนะฮะแต่ผมเน้นแบบแม่นๆหน่อยก็จัดอย่างนี้ไปเน้นลั่นเร็วนะครับผมสำหรับปืนของชาติโซเวียต FVT 40นะฮะก็เรามาดูของซับแมชชีนกันอย่าง PPD อย่างเงี้ยก็มันคือมันไม่แตกต่างครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำปืนแต่ละชนิดดีกว่าเพราะว่าแม้ปืนชนิดเดียวกันเนี่ยมันมีความเหมือนกันอยู่แล้วนะแต่ก็จะเจาะลึกบางปืนก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับ PPD นะด้วยความพื้นฐานของมันคือมันไม่แม่นอยู่แล้วมันมี71นะมันเป็นปืนที่กาดที่สุดในเกมถ้าที่ผมเคยเล่นมาแล้วแหละจริงๆนะก็ผมถ้าสมมุติเนี่ยธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ครับผมไม่ติดอันนี้ด้วยโอเคก็ถามว่าปืนนี้แนะนำให้อะไรหรอครับถามว่าเล่นให้มันปลดล็อก PPS ดีกว่านะฮะอย่าไปอยู่เกมปืนนี้นานแต่ถามว่าถ้าคนเพิ่งเริ่มเล่นนะมันก็ต้องมีกันบ้างแหละก็กระสุนแรกๆที่ซื้ออาจจะเป็นกระสุนนี่ครับกระสุนนี้เลยก็เพิ่มดาเมจขึ้นมาไม่นั้นมันจะเบามากๆพอกับปืนพกเลยฮะสังเกตง่ายๆในคลิปก่อนๆที่ผมยิงใครแทบไม่ตายเพราะใช้ปืนเนี้ยในตัวเด็กของผมอ่ะคือผมยังไม่ตัวเด็กของผมยังไม่ปลดหรอก PPSH เนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงดีดแต่เพิ่มดาเมจขึ้นมาหน่อยนะฮะส่วนตรงนี้ก็ใส่เพื่อให้ปืนมันไอ้นี่ได้ง่ายขึ้นหรือจะติดเป็นไกเพิ่มความเร็วก็ได้เพราะมันแค่450เองอันนี้ก็จะเป็น Lightning Bolt เพิ่มเขาเรียกว่าอัตราการยิงนั่นเองก็เหมือนกับ Lightning Spring นั่นแหละแต่ Lightning Bolt จะเพิ่มเยอะกว่า Lightning Bolt อะไรวะเนี่ยช่างมันเถอะนะ49550คือส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่มการยิงฮะตรงนี้นิ่งๆก็ไม่ต้องไปหรอกครับปืนพวกนี้มันต้องใช้ความลั่นเร็วอยู่แล้วบาเร็วก็ไม่เคยติดนะครับผมมันก็แล้วแต่คนครับอันนี้ก็จะเป็น PP เขาเรียกอะไรนะปืนเลยวะ
จำชื่อไม่ได้ PPS เออ PPS ไปตั้งเปลี่ยนชื่อปืนไงโอเค PPS นี่ผมก็คือมันแม่นอยู่แล้วครับผมเลยไม่ได้แต่งอะไรมันมากแต่คือถ้าคนจะแต่งนะผมก็แนะนำเป็นกระสุนนี้เพิ่มดาเมจเหมือนเดิมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะแล้วก็ไฟทิกเกอร์จ็อบแน่นอนฮะปืนพวกนี้ต้องเพิ่มเขาเรียกว่าไฟเรทอยู่แล้วส่วนคนจะใส่อันนี้ก็ได้ครับผมมันจะโหดสุดๆเลยถ้าใส่ตัวนี้กับตัวนี้มันจะโหดมากๆส่วนกระสุนนี่ไม่จําเป็นต้องแต่งก็ได้มั้งแล้วแต่คนครับผมแต่ผมไม่แต่งนั่นเองมาดูในด้านของปืนโบแอคชั่นไรเฟิลของพลลาบกันนะฮะโบแอคชั่นไรเฟิลพลลาบเนี่ยก็ถ้าจะแต่งสูตรก็ต้องแต่งตามนี้ครับผมตามที่ผมแต่งเลยนี่แต่ถ้าสมมุติคนเพิ่งเริ่มเล่นนะผมแนะนําว่าให้ปลดเป็นตัวของกระสุนเขียวนี่ก่อนกระสุนเขียวนี่ใช้ได้ตลอดครับผมคือมันดาเมจที่อยู่ที่100พอดีนะ100เป๊ะๆเลยแล้วก็ยิงได้ไกลมากๆแต่อันนี้จะเป็นเฮฟวี่บอลอย่างที่ผมแนะนำเป็นในพาร์ทที่แล้วก็คือมันสามารถยิงแบบพวกเฮฟวี่เซตตายได้แต่มันจะยิงได้ไม่ไกลมากเห็นปะเมื่อถึง250เมตรดาเมจไม่ถึง100แหละโอเคตรงนี้ก็ถามว่าแล้วแต่คนถนัดครับผมว่าจะเป็นกล้องแบบขีดเดียวอย่างนี้หรือกล้องแบบอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับผมอันนี้ก็สำหรับแบบสายไอรอนไซต์นะก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ไม่จําเป็นผมเพราะยังไงว่าเราไม่ได้เข้าระยะประชิดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเอาแบบยิงไวมาอยู่แหละตรงนี้ก็แล้วแต่คนนะไลนิ่งโบว์ก็แบบยิงไวอะไรพวกนี้แต่เฮฟวี่โบว์นี่จะเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วตรงนี้ก็สเกาทูเหมือนเดิมครับผมตามนี้มาดูกันในส่วนของ DP ครับผมหรือไลแมชชีนกันไลแมชชีนกันนะตั้งเท่าที่ผมเล่นมานะส่วนใหญ่นะถ้าไม่ติดเพิ่มอัตราการไวเนี่ยก็ติดอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับผมแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแต่งแบบติดหัวเขียวอย่างเงี้ยเพิ่มดาเมจอันนี้เพิ่มความแม่นนะถ้าใครรวยอะแต่งมันทุกช่องเลยอย่างเงี้ยเพิ่มดาเมจไปอีกก็ได้เนี่ยเพิ่มอาจจะเพิ่มสปีดการยิงก็ได้แล้วแต่ตัวนี้ก็เพิ่มดาเมจได้หน่อยนึงบางคนแบบสายดาเมจเนี่ยเอาดาเมจบวกดาเมจล้วนๆเนี่ยมันก็แรงอยู่นะมันก็เกือบ50ไปแหละเรามาดูของในส่วนของเซมิออโต้ไรเฟิลดีกว่าเซมิออโต้ไรเฟิลตรงไหนนั้นแอสซอลต์ไรเฟิลแอสซอลต์ไรเฟิลต้องของสตูมนะก็ตัวนี้ก็จะอยู่ในดาเมจไม่กลางๆครับผมแต่บางคนก็แต่งเพิ่มหัวเขียวมาก็ได้ดาเมจมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ติดเป็นตรงนี้ครับผมเพราะตัวเนี้ยเหมือนบางคนถ้าใช้แบบกล้องเก่งๆนะก็ติดกล้องเลยก็ได้เพราะว่าบางคนเขาแบบติดกล้องเนี่ยจะได้ยิงได้ไกลขึ้นอะไรพวกนี้ ไฟทิกเกอร์จ็อบเหมือนเดิมสำหรับปืนเข้าระยะประชิดนะทั้งใส่มาตลอดครับผมไลนิ่งสปริงก็แล้วแต่คนเนี่ยตัวนี้ก็มันจะเพิ่มระยะการยิงได้ดีขึ้นนะผมว่าคิดว่าก็น่าติดนะแต่ผมยังไม่ได้เล่นจนไปถึงขนาดนั้นเนี่ยผมเนี่ยอันนี้น่าติดจริงๆแต่คือแบบผมยังเล่นไม่ถึงไงผมมาเล่นปืนนี้ก่อนก็โดยรวมก็ประมาณนี้ผมส่วนปืนพกเหรอครับปืนพกก็โดยรวมนะถ้าเป็นบางคนเขาจะติดให้มันลั่นเร็วไว้ก่อนครับผมแต่ของผมนี่ติดดาเมจไงผมเล่นดาเมจแต่บางคนเขาจะติดให้มันลั่นเร็วไว้ก่อนก็คือแบบใช้แบบจํานวนเข้าสู้ยิงปิ้ว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 ให้เขาตายผมใช้เป็นกระสุนแรงสุดเพื่อดาเมจที่ดีนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นปืนพกสาเวทที่ดาเมจโคตรแรงนะฮะเนี่ยถ้าติดแบบกระสุนแบบแรงสุดตรงเนี้ยแล้วก็ติดนี่ติดไกปืนติด Lightning Pistol ก็ได้เพิ่มความเร็วนะเพราะปืนนี้มันยิงค่อนข้างช้านั่นเองโอเคก็เรารวมของชาตินี้ก็ประมาณนี้แหละส่วนปืนอื่นที่ผมไม่ได้ไอ้นี้ก็คือผมยังไม่มีนั่นเองมาดูในด้านของปืนต่อต้านรถถังนะครับผมปืนต่อต้านรถถังนี่เราก็ติดกระสุนไหนก็ได้ฮะที่มันแม่นที่สุดนะที่ให้วงมันเล็กที่สุดปืนจะได้ไม่สายน้อยที่สุดเนี่ยแล้วก็เป็นศูนย์เล็งที่แพงที่ปลดล็อกยากที่สุดก็คือให้มันวงเล็กที่สุดเท่าที่จะวงเล็กได้ฮะไกปืนไม่จําเป็นนะเราไม่ได้ยิงเร็วเราไม่ได้จําเป็นต้องยิงขนาดนั้นนะเฮฟวี่สปริงบางคนไม่ต้องติดก็ได้ครับผมแต่ผมติดมานะคือไม่รู้มันก็น่าจะช่วยให้นิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็ไม่ต้องก็ได้มันลดแรงสายโอเคก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนของสไนเปอร์นะเราจะมาดูกันส่วนของพวกนี้ไม่จําเป็นต้องแนะนำผมเพราะว่ามันก็ปืนเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าเสียงหายไม่ขอ ถ้าเสียงขาดหายก็ขอประทานอภัยครับผมโอเคก็มาถึงในส่วนของสไนเปอร์ผมก็แต่งเหมือนของพลลาบเลยครับผมก็คือแบบใช้หัวเขียวไม่ก็หัวแรงสุดนั่นเองส่วนกล้องของสไนเปอร์นี่จะมีให้เลือกได้หลากหลายมากกว่านะฮะก็คือเริ่มต้นเนี่ยที่เขาให้มาเลยก็คือคูณ4นะครับหรือคนจะแบบแต่งคูณ1.9ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะฮะเขาจะซื้อเป็นคูณ8เลย
เพราะว่ายังไงสไนเปอร์ก็ต้องนอนไกลๆอยู่แล้วระยะประชิดสู้ใครไม่ได้แน่นอนส่วนนั้นตัวไกลยิงไวนะฮะก็แล้วแต่คนครับผมว่าจะติดไม่ติดนะฮะแต่สไนเปอร์นี่ค่อนข้างซ่อมแพงนะฮะคือตรงนี้ก็จะมีในด้านของเฮฟวี่โบว์เหมือนเดิมครับผมเพื่อดาเมจ100แต่ส่วนตรงบาเรลเนี่ยจะมีให้เลือกหลากหลายกว่านั่นเองนะบาเรลก็มีด้วยกันทั้งหมด3อันนะฮะคืออันนี้มันจะได้นิ่งกว่ามันจะลดระยะนิดนึงฮะส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโบ๊ทไม่ใช่โบ๊ทบาเรลที่แรงที่สุดนะผมคือมันจะค่อนข้างดีดนะแต่มันจะแรงแล้วก็ระยะเรียกได้ว่าค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าบาเรลที่แรงที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคมันก็โดยรวมมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะก็คือแบบจะแนะนําแค่เบื้องต้นแหละคือถ้าอะไรอ่ะมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนครับผมว่าจะแต่งปืนยังไงให้มันดูดีนะฮะโอเคมาดูของฝั่งเยอรมันกันบ้างครับผมอย่าง MG13 ครับผมก็แต่งเหมือนของ MG ทั่วๆไปแหละครับอย่างที่บอกไว้ในครั้งแรกนะก็เป็นแบบพวกเนี้ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ผมติดไอ้นี่มาเนี่ยบวกดาเมจก็ได้แต่มันก็จะดีดๆหน่อยๆโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะดูว่ามีปืนไหนอีกบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ๆดูโอเคแพนช์ปืนต่อต้านรถถังของเยอรมันครับผมในปืนต่อต้านรถถังของเยอรมันก็บอกได้เลยว่าอะไรก็ได้ครับผมที่มันแบบดาเมจแรงๆนะฮะไม่ใช่ยังไงก็คืออะไรก็ได้ที่มันวงแคบที่สุดนะฮะก็ติดมาอันสุดท้ายเหมือนเดิมอันนี้เอาไกยิงมาทําไมก็ไม่รู้ตามเพื่อนมันแนะนํานั่นเองก็ประมาณนี้ครับผมนี่มาดูของ Assault Rifle ของเยอรมันหรือ ATG44 นะฮะ ATG44 นี่จะติดเป็นแบบกระสุนธรรมดาก็ได้ฮะมันก็แรงมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ฮะแต่ติดอันนี้มันก็จะดีดๆหน่อยอะนะเนี่ยติดไปอย่างเงี้ยแต่ของผมนี่ชอบแบบติดไฟทิกเกอร์จ็อบมากอันหนึ่งนะแอบหนึ่งนะเอามันดีสิมันเคลื่อนย้ายกันได้ปะเซมิออโต้ไรเฟิลผมจำได้นะว่าเคยซื้อไปแล้วหรือเปล่าช่างมันเถอะนะช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่โอเคสตูมผมไม่ค่อยได้เล่นขนาดนี้เลยวะคือแบบใช้อย่างเซียนเลยไอ้ตัวนี้ก็ตามเหมือนเดิมครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นปืนที่เล่นได้ว่าดีมากๆนะในสำหรับเยอรมันเนี่ยก็บางคนก็แต่งธรรมดาก็ได้จะได้ไม่ดีมากแต่ถ้าใส่หัวเขียวมันก็จะเพิ่มระยะยิงแล้วก็ดาเมจเข้าไปอีกก็ดีครับผมก็มีกล้องให้ติดนะกล้องพลลาไม่ก็ติดเป็นอันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่บางคนส่วนอันนี้ผมแนะนำไม่ติดนะมันจะเพิ่มอัตราการลั่นเพราะศัตรูนี้ลั่นอยู่แค่476แค่นั้นเองมันจะช้ากว่าปืนชาติอื่นเขานั่นเองโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็งัดบาเรลขึ้นมาก็ดีดขึ้นแต่ยิงได้ไกลขึ้นนั่นเองก็แนะนำว่าใช้ไปเถอะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมนะสักครู่อันนี้ก็เป็นสไนของเยอรมันครับผมมาดูเมกามั่งเมกาก็เหมือนกันครับผมการแต่งปืนก็ของเกมนี้ก็จะไม่แตกต่างกันมากความสามารถมันก็ไอ้นี่ถ้าเราไม่ลองเล่นเองครับผมเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องแต่งยังไงให้มันถนัดกับมือเราไงก็จะไปอยู่ประมาณนี้แหละตอนนี้เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์มันก็จะปิดปรับปรุงในอีก2ชั่วโมงนั่นเองเพราะว่ามันจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่นั่นเองตัวนี้ก็เป็นสไนเปอร์ของอเมริกาโอเคก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากสำหรับการแต่งปืนนั่นเองระเบิดก็ไม่มีอะไรมีดก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมนะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้ดูสักเกมดีไหมก็13นาทีน่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกม
เคครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าจบค่อนข้างไวนะเป็นห้องวอนั่นเองหลายคนก็จะค่อนข้างเล่นโดยจริงจังนะฮะหลังจากที่สังเกตง่ายๆครับผมเป็นไงฮะปืนบอกเลยว่ามันเป็นปืนที่ห่วยแตกที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะก็คือมันค่อนข้างเบานั่นเองนะฮะเมื่อเทียบกับ MP40 ของเยอรมันแล้วนะฮะไม่สามารถเทียบกันติดแน่นอนนะฮะ MP40 นะบอกเลยฮะแต่งแค่นี้ก็โหดแล้วฮะ1,600,000เนี่ยโคตรโหดเลยนะเยอรมันเป็นชาติที่บอกว่าค่อนข้างจะปืนค่อนข้างโกงนะฮะแต่ถามว่าชาติไหนนะปืนเริ่มต้นง่ายสุดนะอเมริกา M1 กาแลนง่ายที่สุดนะผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมการแต่งปืนก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของใครของแต่ละคนนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยกันด้วยนะครับผมก็แล้วแต่นะฮะความถนัดของแต่ละคนในการแต่งปืนเนี่ยก็ความถนัดเลยก็ในพาร์ทนี้ครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ